ไม่น่าจะมีการฉี่แตงโมใส่บริสุทธิ์ผลชันสูตรเบื้องต้นมีสารจำนวนมากในปอดจากข่าวสดออนไลน์ได้เผยผลชันสูตรเบื้องต้นแตงโมนิดาพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพบขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำมีทรายจำนวนมากในปอดชุดที่ใส่อยู่เป็นลักษณะบริสุทธิ์ไม่น่าจะมีการฉี่เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังพบศพแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์และที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างแตงโมช่วงบ่ายวันนี้เองโดยมีรายงานข่าวจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันแตงโมเสียชีวิตจากสาเหตุของการจมน้ำไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายส่วนบาดแผลที่ขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบเป็นใบพัดเรือหรือไม่นะคะซึ่งมีความยาวราวๆประมาณ1ฟุตด้วยกันค่ะล่าสุดก็มีรายงานข่าวแพทย์ชันสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเบื้องต้นพบว่าแตงโมขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำพบทรายจำนวนมากในปอดคาดว่าร่างกายจมน้ำไปถึงพื้นด้านล่างของแม่น้ำส่วนบาดแผลภายนอกพบเพียงที่ต้นขาด้านซ้ายส่วนชุดที่ใส่ของแตงโมนั้นเป็นชุดที่อยู่เป็นลักษณะบอดี้สูทไม่น่าจะมีการถอดแล้วก็เพื่อที่จะมีการฉี่หรือปัสสาวะเพราะหากฉี่ก็ต้องถอดนั่นเองนะคะโดยครอบครัวของขอรับศพภายในสัปดาห์หน้าเนื่องจากต้องติดต่อเรื่องสถานที่จะทำพิธีศพ